ททสำนักงานตรังออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมเชิญชมนกเงือกนับร้อยนะครับบนเกาะมุกที่บินมาให้ยลโฉมทั้งเช้าแล้วก็เย็นครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยประจำจังหวัดตรังเดินทางร่วมคณะกับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังไปยังเกาะมุกตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังครับสำรวจความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่คาดว่าปีนี้จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเกาะมุกมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ครับที่น่าสนใจก็คือฝูงนกเงือกที่มีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดครับทุกเช้าและเย็นจะลงมาเกาะอยู่ตามต้นยางพาราหรือต้นไม้ที่มีลูกไม้นะครับเช่นต้นเต่าร้างมะเม่าและผลไม้ตระกูลไทรครับทำให้มองเห็นได้ในระยะใกล้ๆเนื่องจากคุ้นเคยไม่มีการทำร้ายนกเงือกบางครั้งมาเป็นฝูงนับร้อยตัวเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เรือทัวร์ต่างๆพร้อมให้บริการนำนักท่องเที่ยวไปตกหมึกตัวเป็นๆกลางทะเลด้วยครับเพื่อนำมาปรุงอาหารแล้วก็แวะชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านขณะนี้ห้องพักบนเกาะมุกมียอดจองแล้ว 60-70% ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ต้องการความสงบและความสวยงามแบบเรียบง่ายซึ่งผู้ประกอบการพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับและลดราคาที่พักอาหารเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเกาะมุกให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นด้านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังนางสาวนันทวรรณสิริโภคภัทรกล่าวครับว่าเกาะมุกพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้ด้วยครับส่วนของเกาะมุกนะคะอำเภอกันตังมีที่พักรองรับนักท่องเที่ยว26สถานประกอบการนะคะก็รวมจำนวนห้องประมาณ100กว่าห้องซึ่งก็มีอัตราเข้าพักช่วงนี้ก็ประมาณ 60% ถึง 70% นะคะก็เป็นส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะมองบรรยากาศการท่องเที่ยวปีนี้เป็นไงบ้างคะก็ในส่วนของบรรยากาศการท่องเที่ยวก็ช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นก็พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะเกาะแก่งต่างๆนะคะ